สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้อุดรูต่างๆแล้วนะครับเราก็จะมาทำเหอให้มันดูสวยขึ้นนะครับไปดูกันเลยครับใช้อุปกรณ์ได้แล้วครับเนี่ยมาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับเรียบเดี๋ยวก็จะลองเสียงครับตู้แอมป์ก็อยู่ตัวนี้แล้วครับอันนี้สายแจ็คก็แค่เราเคาะตรงนี้ก็รู้นะครับว่าคอนแทคยังทำงานคอนแทคยังใช้ได้ครับวอลลุ่มครับเช็ควอลลุ่มต่อตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้โทนทุ้มออกแหลมทุ้มยังทำงานนะฮะยังใช้ได้อยู่นะครับเหลือแค่ต้องทำตัวนี้เนี่ยทำตัวนี้อีก2ตัวผมก็จะมีของเก่านะครับของเก่าที่เคยทำแล้วเก็บไว้นะครับเนี่ยครับมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้มีหลายตัวอยู่นะครับฝึกฝีดนะครับลูกบิดดูฝึกฝีดก็ต้องเอาน้ำมันมาหยอดตรงนี้ครับจะเป็นโซเน็ตก็ได้นะครับหรือลอมสัมเนี่ยอันนี้มันขึ้นสนิมก็น่าจะเป็นโซเน็ตน่าจะดีกว่าเอาตัวนี้จะหมุนง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ฝืดนี่พินนี้ทำไว้ที่คีย์ A minor นะครับความพอดีมันจะอยู่ที่ A minorกล้องมองเห็นหรือเปล่ากล้องไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยไม่มีปิกเลยเอาไม้แทนลองดูเฉยๆไม่รู้จะไหวไหมอ
แล้วแล้วต้องขอเวลาในการปรับตัวเองก่อนนะครับปรับการเดินนิ้วเดินอะไรใหม่นะครับทิ้งนานครับทิ้งไปนานจริงๆไม่ได้ออกตัวนะครับก็พอได้อยู่นิดหน่อยนะครับต้องฝึกนิ้วใหม่เลยครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ